เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางทีเนี่ยราคาเนี่ยเมื่อมันเบรกเอาแบบนี้แล้วปุ๊บนะครับมันถึงไปไม่ได้แบบนี้แต่บางทีนะครับเมื่อราคาเนี่ยเบรกเอาแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันไปต่อได้ยาวๆเลยแบบนี้น,นั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ข้อแตกต่างให้ว่าเราจะสังเกตได้ยังไงล้วจะเล่นมันได้ยังไงนะครับเอาเนื้อหาเลยนะครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงเยอนะเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักคําศัพท์ในเรื่องของคําว่า reject ในโซนนั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงคือสังเกตดูนะครับอันนี้ผมว่าขึ้นมาเองเนาะแต่ว่านรานาีค่ มันมีแนวต้านถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคามีแนวต้านเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดเบรกอาถูกไหมครับแน่นอนว่าราคาตอนนี้มันเบรกอาแล้วนะครับแต่ผมอาจจะตีโซนผิดอาจจะต้องตีประมาณแบบนี้ครับปุ๊บ,บนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกอาขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันไปทรงแบบเนี้ยราคาโซนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยได้ครับคำถามคือทําไมมันถึงขึ้นไม่ได้ถ้าเสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเจ้า2แท่งนี้นะครับเขาเบรกอาขึ้นมาจากโซนจริงไหมจริงครับแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรมันยังปิดต่ํากว่ารีั่นี้อยู ถามว่ามันคืออะไรโค้ดเราสังเกตดูนะเจ้าแท่งนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมว่าให้ดูแบบเรียลไทม์นะเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าแท่งนี้นครับมันก็เคยพยายามจะวิ่งถูกไหมมันก็วิ่ง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 ,ว,งวิ่งขึ้นมาครับแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งสมมติจะเป็นที่ราคาอะประมาณตรงนี้ก็ได้ราคาสัก91.3 5 0นี่คือคู่เงิน AUDJPY เนาะคู่ไหนก็ได้เหมือนกันที่ผมตัวอย่างเฉยๆนะครับสมมติราคามาแตะจุดนี้เสร็จปั๊บแทนที่มันจะวิ่งขึ้้นนนนนนไไปปปปปต่่่ออแแลิิดดเเเ็็็ททงให,ใหญมมััําะรรบบกี เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าณที่ราคาตรงนี้ครับ 19, 19, หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามาสูตรอะไรเนี่ยมันเป็นรีเจชันอยู่นั่นเองนะครับเช่นนั้นเนี่ยการที่ราคามันจะขึ้นต่อได้แท่งถัดไปครับมันจะต้องปิดได้เหนือสูงกว่าโซนนี้นั่นเองนะครับเราสังเกตเห็นว่า2แท่งนี้มันปิดสูงกว่าโซนใช่ไหมครับไม่ปิดครับเราดูที่เนื้อเทียนนะบางคนบอกโคดนี่ไงเห็นไหมเนื้อเทียนแท่งนี้ไส้เทียนขอโทษดิฮะไส้เทียนแท่งนี้มันสูงกว่าโซนเนะี่ยใช่ครับแต่ เราต้องดูที่เนื้อเทียนนะครับเพราะเนือเทียนเป็นการคอนเฟิร์มว่าให้ราคาเนี่ยมันยืนเหนือโซนนี้ได้นะตอนนี้ครับจะเห็นว่าราคาไม่สามารถปิดเหนือโซนนี้ได้เพราะนั้นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าณนะตอนนี้ราคาเขาไปเทรดสูงกว่าโซนนี้ไม่ได้ครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไม่ได้ราคาก็เลยวิ่งลงนั่นเองที่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าราคามันจะขึ้นเมื่อไหร่คำตอบก็คือว่าต้องรอให้มันมีแท่งแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้ถ้ามีแท่งแบบนี้เราจะเห็นว่า,าราคามันทําอะไรครับมันปิดสูงกว่าโซนนี้้้ไดแลว โซนเนี้ยนะครับที่ผมชอบอวิบายก็คือว่านะตอนเนี้มันมีด่านอยู่เนี่ยด่านตรวจอยู่ซึ่งด่านตรวจตรงนี้แน่นอนว่าเราเจอด่านต้องทาอะไรเราต้องหยุดถูกไหมต้องคุยก่อนต้องตรวจก่อนนะครับทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทะลุด่านไปแล้วเนี่ยถามว่าไปไงต่อครับเราก็ไปฉลุยเลยถูกไหมถูกครับแต่ตรงนี้ย้อนกลับมาครับว่าเราเนี่ยตัวอย่างนี้คือเรายังไม่ผ่านด่านครับเรายังติดตรงนี้อยู่จะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้จะไปไกลจากด่านก็ยังไปไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงแบบนน นี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2แบบนะครับเดี๋ยวผมว่าให้ดูอันนี้คือแบบที่1ที่เราไปไม่ได้นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเ <c oughs> ขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถร <c oughs> ับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนรราะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นักเดียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือแบบที่ว่าราคาเนี่ยคอนเฟิร์มแล้ว ว่ามันเนี่ยอาจจะขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการรีเทสโซนก่อนอะไรก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นต่อได้อยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเล่นเหนือโซนนี้แล้วนั่นเองนี่ครับราคาสามารถมาเล่นเหนือโซน,นได้ก็เป็นตมบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการจะวิ่งขึ้นนั่นเองถามว่าที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงไหมคําตอบคือมันคือเรื่องจริงเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นอย่างตรงนี้ครับถามว่าทาไมราคามันถึงขึ้นไม่ได้ซ้ายมือเนี่ยก็เป็นคลีนฮาอคือว่า เมื่อราคามันลงได้ง่ายแต่มันต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายถูกไหมครับใช่ครับราคาควรจะวิ่งขึ้นได้ง่ายแต่ทําไมทําไมมันถึงขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับำตอบก็คือว่าสังเกตดูครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนกลับมาให้ดูเอาแบบเห็นภาพมาชัดนะย้อนกลับมาที่แท่งนี้เลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าแท่งที่มันกลายเป็นหน้าแบบนี้ครับครั้งหนึ่งเจ้าแท่งนี้นะครับมันก็เคยวิ่งขึ้นแบบนี้นี่มาให้ดูนะเอาแบบเรียวทม์ครับมันเคยวิ่งขึ้นแบบนี้ครับแต่พอไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเหมือนโดนอะไรสัก ถ้าเราเปรียบเทียบเนาะมันอาจจะวิ่งไปเจอด่านก็ได้ถูกไหมมันจ,จะไปเจอด่านตรวจที่นั้นเนี่ยมันก็บอกให้ขอถอนกลับมาก่อนนะครับทีนี้เมื่อราคาพยายามจะขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็เลยข,ขึ้นไม่ได้ครับจะเห็นว่าเนี่ยเขายังไปไม่ถึงจุดนี้นะราคามันก็ยังไปไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่แท่งนี้บางคนบอกอา้าโค้ชนี่ไงมันเบรกเอาแล้วนะมันควรจะขึ้นได้สิเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมีคลีนทัฟฟิกใช่ครับมันเบรกเอาแล้วควรจะขึ้นได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันยังปิดในด่่านนนอยูนะครับี ยังไม่ถึงด่านเลยครับพเพราะนั Border ้นตรงนี้หมายความว่าราคาเนี่ยบ่งบอกว่าเฮ้ยชันยังขึ้นไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วราคามันเลยกลับมาที่บางคนถามว่าเอา้าแล้วทำไมสุดท้ายมันถึงขึ้นต่อได้แบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะเห็นมาแท่งนี้ถูกไหมมันมีการปิดเหนือด่านแล้วนี่ครับนี่คือจุดที่บ่งบอกเรานะครับว่าราคาจะขึ้นได้แล้วเพราะอะไรดูแท่งนี้ครับเนื้อเทียนแท่งนี้นะซูมเข้าไปดูครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการปิดเหนือด่านแล้วฉะนั้นตรงนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าการต้องการจะวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่อะไรนี่ครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นน่นเหนงบางคนก็เข้าใจตรงนี้บางคนก็ไม่เข้าใจผมเลยมาเฉลยให้ว่าอ๋อมันต้องดูไซ้พผู้นี้ด้วยนะครับให้จําไว้เลยว่าตราใดที่ราคาเนี่ยเขายังปิดเหนือโซนนี้ไม่ได้เหนือไส้พผู้นี้ไม่ได้ก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไม่ได้นะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกันในฝั่งขาลงเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฝั่งแบบนี้ครับอันนี้คือกราฟเดียวกันนะแต่ผมเปลี่ยนฝั่งมันเปลี่ยนฝั่งได้ครับกลับฝั่งให้ดูเฉยๆว่าอ๋อถ้าเรามองมุมกลับนตันแบบนีีนนน้้นนะก็็คือตรงนนเจหว่า ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาถูกไหมครับแน่นอนแหละมันเบรกเอาลงมาแต่มันไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถปิดต่ำว่าโซนนี้ได้ไงนะครับนี่คือมองมุมกลับนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยกลับขึ้นไปก่อนทีนี้พอเจ้าแท่งเนี่ยครับมันปิดต่ำว่าโซนนี้ได้ะมันก็ทําอะไรครับมันก็วิ่งลงยาวเลยเพราะอะไรเพราะมันโล่งแล้วมันลุดด่านแล้วนะครับถามว่าท่านผูู้เนี่ยมันมีอีกไหมมันมั่วหรือเปล่านะครับนี่ครับย้อนมาดูอันนี้เดี๋ยวผมกลับได้เป็นด้านเดิมก่อนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตรงนี้ถามว่าทาไมราคาเนี่ สังเกตดูนะราคาเบรกเอาขึ้นถูกไหมครับแต่ทำไมมันไปไม่ได้มันโดนเฟรกเอาเพราะอะไรครับติดด่านมันติดด่านครับซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกจริงแต่มันไปไม่ได้เพราะมันติดด่านเพราะว่าราคายังไม่สามารถที่จะขึ้นไปเทรดเหนือโซนในเทรดก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นไปแลกเปลี่ยนราคาจุดนี่ครับเนี่ยเราต้องมองว่าเฮ้ยฟอร์เร็กมันคือการแลกเปลี่ยนค่าเงินใช่ไหมเช่นนั้นเนี่ยราคามันจะสามารถขึ้นไปเทรดเหนือโซนนี้ได้ครับเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นไม่ได้แต่พอราคามันขึ้นไม่ได้ปุ๊บแบบนี้ดูเนื้อออเเีีียนนนครบบปิดดดืง้ไ่่จุก เขาต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะไปได้แบบนี้น,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในกราฟจริงๆแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับต้องรอคนมาชี้ให้เพราะฉนั้นผมก็เลยมาชี้แนวทางให้ในคลิปนี้น,นั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เบรกเอาแล้วถูกไหมแต่ว่าตรงนี้ก็ยังติดด่านอยู่นะครับซ้ายมือโล่งจริงแต่ยังเล่นไม่ได้เพราะราคาติดด่านอยู่ปุ๊บราคาเลยทําแบบนี้ครับยังลงไม่ได้พอเขามีการเนี่พยพยายามจะวิ่งลงมาเหมือนเเมมร,รนี้ก็ลาาายป่่ใหถูพะ ครั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับมาจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี่ครับมันก็เคยพยายามที่จะวิ่งลงถูกไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเรดูดีๆนะปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะนี่มันวิ่งลงมาจุดนี้ครับแล้วมันกลับตัวขึ้นเพราะถ้าหมายความว่าจุดนี้คือจุดที่มีด่านตั้งอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องรองให้ราคาปิดแบบนี้ได้ครับเมื่อมันปิดนี้แล้วปุ๊บอันนี้คือคอนเฟิร์มว่ามันต้องการจะลงแล้วก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะลงแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะมีการรีเทสก่อนเลยก็ว่าไปเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหม,มันก็ลงด้้้นนนนนนนัั่่เเะะรรรพาาาามมสถทีีจปิดดตกวใโซไแล้วน่อคีื ตัวอย่างที่ผมมาโชว์ให้ดูในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากเรียนรู้ต่อกว่านี้อยากเรียนรู้ลึกกว่านี้บอกว่าหูสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยนะครับอยากรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ย, ari, ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทายังไงม ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. กซดอทไซต์อณัตโตมีของแท่งเทียน a n d โดเท n แนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ตเซนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ม สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสาชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ลกนนะก ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่่่่ตตต้ออออองงพพึิิิินนนดดเเเเเเคครรร์์าาะวีย มันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเาดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ม,มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ 5 5 9 9บาทนะครับโอ้โหแพงจังเลยโคตดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลักษา4 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่นอนะนะครับ เน right? ื้อหาที <Okay. S 2> ่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่เน้องบางคนบอกโอ้โหคอรก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอเรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยย ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอสเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอตรงนี้ด้วยเนาะแล้วทักมานะครับว่าสนใจ55 9วันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะฮะว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ55เเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่า คุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเองเ,องเองนาะถ้าพิมแบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียร์นะจะได้คุยกันได้ง่ายนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มกราคม2 5 6 6เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย้อนดูเดือนก่นกอนได้เดือนสิงหาคมกันยายนพวกนี้นะครับเดือนพวกนั้นเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0 0 4,000ันั่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์ มันสามสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ ดีแอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ l ล ne ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR ีย d e โคดขวามือตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอแล้วนะครับผมพิมพ์ว่าแอดนะครับเป็น Line ID นะแอดนะรตรงนี้ MJOPO นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5 5 9ห้้นั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีก,กว่าว่านักเรียนรุ่น,นก่อนๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบัตกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆลลออวว่่่ผผยงนไคแ้้้้็ขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำผลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่นเะนงะ่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานครัับอีกก่าาานนนนึวว้ผมุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิด,ดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนนะคครรับบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอสเบัตมันมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่ามีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ 5 9 9นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดน,นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6 5 9 9จริงผมปรับขึ้น1,000บาททุกเดือนนะครับ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาท4ี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็ดในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคัสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในค์สเรียนนะผมสวัสดีครับ